สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่27มีนาคมนะครับเริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว Dtac นะครับนอกสำหรับตัว Dtac เนี่ยนอกจากจะมีความพร้อมนะฮะอย่างเต็มที่สำหรับการเปิดประมูล 3G นะฮะบนขึ้นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ในปีนี้นะครับระหว่างนี้เนี่ยตัว Dtac ยังได้รับอนุญาตจากกสทนะครับสำหรับทดสอบการให้บริการ 4G โดยรอรับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือเรารู้จักย่อๆก็กสทช.นะครับเพื่อเริ่มทดสอบการให้บริการ 4G ในช่วงไตรมาสที่3ของปี55นะครับเราก็แนะนำเพียงกำไรตัว Dtac นะครับราคาพื้นฐาน96บาทตัว TKS นะครับแม้ปีก่อนเนี่ยจะเกิดน้ำท่วมในไตรมาส4นะครับกำไรโดยรวมทั้งปีเนี่ยยังเห็นการเติบโตได้ถึง 57.7% เทียบ year on year นะครับโดยแนวโน้มในปี55เนี่ยยังดีโดยเฉพาะปัจจุบันนะครับมีแบ็คล็อกแล้วอยู่ที่ราว500ล้านนะครับแล้วก็ยังได้งานไปรษณียบัตรฟุตบอลโลกอีก30ล้านเข้ามาเพิ่มนะฮะนอกจากนี้เองยังมีงานโปรเจกต์ที่ดีลกับลูกค้าใกล้จบนะซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตของรายได้แล้วก็กำไรนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเราปรับขึ้นมา8.90 บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว TOG นะครับเรามองสถานการณ์เลวร้ายในช่วงน้ำท่วมเนี่ยส่งผลให้ตัว TOG เนี่ยต้องหยุดผลิตแล้วก็บันทึกค่าเสียหายไปในช่วงไตรมาส4เนี่ยผ่านไปแล้วนะครับซึ่งในปี55เนี่ยก็จะมีการบันทึกกลับนะครับจากบริษัทประกันเข้ามานะครับงานที่ค้างส่งมอบก็เร่งทยอยส่งให้กับลูกค้าแล้วก็ยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็น Value Added นะครับจะทำให้รายได้แล้วก็อัตรากำไรดีขึ้นทางฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการนะฮะสำหรับตัวนี้ก็แนะนำเก็งกำไรโดยให้อิงตามสัญญาณทางเทคนิคไปก่อนนะครับซึ่งเทคนิคเนี่ยมองแนวต้านอยู่ที่ 3.6 ถึง 3.7 บาทนะครับแนวรับก็ 3.2 บาทนะครับแล้วก็จุดถอยก็คือ 3.10 บาทตัว TPI โพลีนนะครับหุ้นเนี่ยลงมากนะครับก็มองได้อย่างเดียวธุรกิจเม็ดพลาสติกเนี่ยลดลงจากปีก่อนส่วนปูนเนี่ยน่าจะไปได้ดีตามตลาดนะครับทางฝ่ายมอง valuation ที่ 12.60 บาทนะครับทิศทางกำไรเนี่ยก็ยังสู้ตัวปูนใหญ่กับปูนกลางไม่ได้นะฮะเพราะยังกังวลเรื่องของสเปซธุรกิจพลาสติกนะครับที่ไม่ครบวงจรแถม ROA แล้วก็ ROE เนี่ยต่ำกว่านะครับโดยเปรียบเทียบแล้วนะครับก็แนะนำขายนะครับเรามองราคาพื้นเกินราคาพื้นฐานที่มองไว้นะครับก็ในส่วนเคสแอลนะคะก็ถามว่าตัวนี้เนี่ยในงบ Q2 เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นพีคนะคะสำหรับตัวกำไรอีกครั้งนึงนะคะเป็นผลจากในเรื่องของตัวปริมาณขายน้ำตาลเองเนี่ยต้องในควอเตอร์2เนี่ยที่จะเพิ่มขึ้น QQ เนี่ยก็คือมากกว่า 30% นะคะราคาขายเนี่ยคาดว่าน่าจะลดลงจากควอเตอร์1เล็กน้อยนะคะส่วนปริมาณการขายเอทานอลเนี่ยวอลุ่มเนี่ยน่าจะทรงๆตัวราคาก็ลดลงนิดหน่อยเช่นกันนะคะแต่คาดว่าในเรื่องของกำไรเนี่ยจะไม่ลดลงมากนะคะเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตก็คือได้โมลาในราคาที่ถูกลงนะคะตามราคาน้ำตาลที่ลดลงนะคะแล้วก็ไฟฟ้าเองเนี่ยทั้งวอลุ่มแล้วก็ราคาเนี่ยน่าจะทรงๆเช่นกันนะคะแต่ว่าควอเตอร์2เองเนี่ยคาดจะมีบันทึกกำไรจากอนุพันธ์เข้ามาสักประมาณ100ล้านนะคะส่วนลาวกัมพูชาเนี่ยผลขาดทุนเนี่ยคงคล้ายๆกับ Q1 ที่ผ่านมานะคะแต่จะกลับมากำไรได้นะคะในควอเตอร์3นะคะเนื่องจากควอเตอร์3เนี่ยจะเป็นช่วงของการขายน้ำตาลที่มีผลผลิตนะคะในที่ลาวและกัมพูชานะคะประเด็นของลาวและกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กำไรอย่างที่ทางผู้บริหารเคยคาดไว้นะคะว่าจะกลับมากำไรที่50-100ล้านนะคะประเด็นของที่ลาวกัมพูชาเนี่ยก็คือเรื่องของโดยเฉพาะที่กัมพูชาเองเนี่ยจะมีปัญหานะคะในเรื่องของการผลิตอ้อยนะคะที่ปลูกในพื้นที่ของบริษัทนะคะเนื่องจากที่กัมพูชาเนี่ยจะใช้อ้อยจากพื้นที่ของบริษัทเนี่ยมากถึง 80% นะคะขณะที่ผลผลิตเนี่ยไม่ได้ดีอย่างที่คาดไว้นะคะก็ยิวก็น้อยนะคะแล้วก็ผลผลิตก็ไม่ดีนะคะก็ทำใหเกิดผลขาดทุนที่กัมพูชาเนี่ยยังค่อนข้างมากนะคะขณะที่ลาวเองเนี่ยใช้อ้อยนะคะจากภายนอกถึง 50% นะคะผลประกอบการเนี่ยก็ไม่ได้แย่อย่างที่กัมพูชานะคะก็บริษัทเนี่ยก็มีแผนนะคะสำหรับที่กัมพูชาเนี่ยอาจจะมีการลงทุนในเรื่องของโรงไฟฟ้านะคะเนื่องจากราคาขายเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะหากเทียบกับที่ลาวนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างศึกษาถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับปี55เนี่ยแม้ว่าในเรื่องของตัว
ทางฝ่ายอาจจะมีการปรับในส่วนของประมาณการบางธุรกิจลงนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเอทานอลเองเนี่ยเดิมเนี่ยคาดว่าจะขายที่90ล้านลิตรนะคะก็คือปรับลดลงไป10ล้านลิตรนะคะเนื่องจากว่าทางบริษัทเองเนี่ยก็มีการในเรื่องของปรับปรุงการผลิตนะคะเอทานอลนะคะเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะคะก็จะทำให้มาร์จิ้นดีขึ้นนะคะทำให้จะต้องมีในส่วนนี้ไปขายในควอเตอร์หนึ่งของปีหน้าแทนนะคะในส่วนส่งออกนะคะส่วนลาวกัมพูชาเนี่ยก็อาจจะอย่างที่บอกก็คือกลับมาขาดทุนนะคะก็ทำให้ทางฝ่ายในปรับในสองของส่วนสองส่วนธุรกิจนี้ไปนะคะส่วนตัวที่ทำให้ประมาณการไม่เปลี่ยนแปลงก็คือที่ไทยเองต้องบอกว่าตัวผลผลิตอ้อยในปี55เนี่ยนะคะก็คือจะเพิ่มจากเดิมสัก 5-7% นะคะคือเดิมเนี่ยคาดว่าอยู่ที่ประมาณสัก7ล้านตันนะคะก็จะเพิ่มเป็น 7.4-7.5 ล้านตันนะคะก็ชดเชยในส่วนนี้ได้นะคะประมาณการยอดขายในปี55นะคะก็คือเพิ่มขึ้น 12% นะคะ18,303 ล้านบาทนะคะราคาขายเนี่ยคาดจะเพิ่มขึ้น13โทษนะคะปริมาณเพิ่ม13นะคะราคาก็อยู่ที่ 27.5 เซนต์นะคะเอทานอลก็คือ80ล้านลิตรราคา21บาทไฟฟ้าก็คือปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีปรับราคาขายขึ้นนิดหน่อยนะคะก็ตามราคาไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะคะประมาณการกำไรสุทธิก็คือ 2,078 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 10% นะคะทางบริษัทเองเนี่ยก็มีพูดนะมีข่าวพูดออกมาก่อนหน้านะคะว่าอาจจะหาในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆนะคะในส่วนนี้เองทางผู้บริหารก็ออกมาพูดถึงว่าสิ่งที่ที่ต้องการหาธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมเนี่ยส่วนนึงก็คือต้องการเพิ่ม market cap ของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเป็น 1,000 ล้านเหรียญนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยของ KHL เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก700ล้านเหรียญนะคะก็ทำให้อาจจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนะคะโดยธุรกิจใหม่ที่มองอยู่เนี่ยก็มองในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มนะคะที่อยู่นอกตลาดนะคะแล้วก็มีแผนที่จะเข้าตลาดในอนาคตนะคะซึ่งบริษัทที่ต้องการเนี่ยก็คือต้องน่าจะเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดในระดับต้นๆในธุรกิจนั้นๆนะคะถามว่าณวันนี้ก็ยังแบบเหมือนกับไม่มีอะไรที่ได้ในจุดนี้นะคะก็ยังอยู่ระหว่างการดูอยู่นะคะตัว KSL เนี่ยทางฝ่ายมองว่าจากการคาดหมายในเรื่องของปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกที่ยังมีส่วนเกินอยู่สักประมาณ7ล้านตันนะคะในปี55เนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกเนี่ยยังไม่ได้ว่าดีมากนักนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีกับ KSL ก็คือบริษัทเนี่ยก็มีการขายล่วงหน้าไปแล้วนะคะในราคาที่สูงกว่าปัจจุบันนะคะถามว่ากระทบกับผลประกอบการไหมก็คือไม่น่าจะส่งผลกระทบกับในส่วนนี้นะคะทางฝ่ายคงแนะนำซื้อเก็งกำไรสำหรับตัวนี้นะคะราคาพื้นฐานก็15.80 บาทนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่มีอัปเดตเพิ่มนะคะก็คือในเรื่องของตัว Sea Fresh นะคะ Sea Fresh เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของตัวล่าสุดที่บริษัทมีแจ้งไปนะคะก็คือการบริษัทย่อยของบริษัทเนี่ยก็เข้าไปซื้อธุรกิจฟาร์มกุ้งครบวงจรนะคะที่ก็คือต้องเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงจนถึงการแปรรูปนะคะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ประเทศเบลีสนะคะในอเมริกากลางนะคะสัดส่วนเข้าไปลงทุนก็คือ 50% นะคะปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดสินทรัพย์นะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จก็คือพฤษภานี้นะคะลูกค้าหลักของกลุ่มนี้เนี่ยก็คืออยู่ในอเมริกานะคะในปีแรกเนี่ยคาดว่าปริมาณการเลี้ยงกุ้งเนี่ยคงสัก 4-5,000 ตันนะคะและถามการรับรู้รายได้เนี่ยก็คงจะเริ่มตั้งแต่ร้อยมาสามเป็นต้นไปนะคะสำหรับปี55เนี่ยต้องบอกว่าผู้บริหารมองแนวโน้มราคากุ้งเนี่ยว่าน่าจะอ่อนลงเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากตัวปริมาณการเลี้ยงที่มากขึ้นด้วยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ราคาขายที่ดีในปีจากราคาที่ดีในปีก่อนหน้านะคะซึ่งถามว่าราคาวัตถุดิบที่ลดลงเนี่ยส่งผลดีต่อบริษัทก็คือในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงนะคะภายใต้ที่บริษัทเนี่ยก็มีการทำสัญญาระยะยาวไว้นะคะแล้วก็มีการปรับราคาขายขึ้นตั้งแต่ปีก่อนนะคะมองว่าน่าจะส่งผลบวกนะคะตั้งแต่ในเรื่องของมาร์จิ้นที่ดีขึ้นนะคะราคาวัตถุดิบเนี่ยคาดว่าน่าจะทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องในโดยตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากในช่วงที่มีผลผลิตออกนะคะแล้วก็ในเรื่องของกำไรสุทธิในควอเตอร์2เนี่ยน่าจะส่งผลจากปัจจัยตรงนี้ด้วยนะคะทางฝ่ายยังคงประมาณการผลประกอบการปี55ไว้ดังเดิมนะคะแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกมากขึ้นนะคะที่จะสนับสนุนต่อการเติบโตของผลประกอบการนะคะแต่จากการเริ่มต้นในธุรกิจใหม่ๆเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าความชัดเจนในการทำกำไรเนี่ยทำให้แบบว่ายังไม่เห็นมากนะคะทำให้ทางฝ่ายก็ยังคงประมาณการแบบระมัดระวังไว้ก่อนนะคะในปี55เองเนี่ยคาดว่าตัวกำไรสุทธิเนี่ยยังเพิ่มขึ้น 18% อยู่ที่264ล้านนะคะภายใต้ตัวยอดขายเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 67% นะคะคือ 6,012 ล้านบาทนะคะโดยปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% นะคะมองในเรื่องของธุรกิจใหม่น่าจะเป็นตัวที่สนับสนุนต่อการเติบโตนะคะในปี55นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าก็คือ Blue Earth เนี่ยก็เริ่มรับรู้ในปีนี้เต็มปีนะคะแล้วก็ในช่วง
ครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะมีการสร้างโรงงานแห่งที่2ที่ Blue Earth นะคะก็จะเสร็จแล้วเสร็จในไตรมาส3เป็นต้นไปรวมถึงในเรื่องของอเมริกากลางนะคะสำหรับตัว Seafresh เนี่ยต้องบอกว่าทางฝ่ายยังคงชอบนะคะในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆที่จะเป็นปัจจัยบวกให้มีผลประกอบการที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแม้ราคาหุ้นจะปรับขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังซื้อขายต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมอยู่ค่อนข้างมากนะคะอีกทั้งยังเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่ค่อนข้างสูงนะคะคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน6.80 บาทค่ะก็มีซิงเกอร์นะคะก็ไปฟังทางออฟเดย์มาก็เราก็ทำประมาณการคาดการกำไรสุทธิไตรมาสแรกอยู่ที่48.24ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13% Q on Q 90% Year on Year นะคะก็เป็นเรื่องผู้บริหารเขาออกมาบอกว่ายอดขายของเขาเนี่ยใน2เดือนแรกของปี55เนี่ยขยายตัวได้ถึง 27% Year on Year ก็ตัวที่เป็น driver ก็คือตัวตู้เติมเงินมือถือตู้แช่เครื่องดื่มแล้วก็เครื่องปรับอากาศนะคะเขาก็มองว่ายอดขายไตรมาสแรกเนี่ยจะโตได้ถึง 25% Year on Year ซึ่งเราก็ assume ตัวเลขตามนั้นเนี่ยเรามองว่ายอดขายจะโตได้ 25% Year on Year 24.6% Q on Q นะคะNet Margin จะอยู่ที่ 6.7% ลดลงจาก 7.3% Q on Q เนื่องจากในไตรมาส4มีการบันทึกกลับภาษีถ้าเทียบ Year on Year Net Margin ถือว่าโตได้ดีขึ้นจาก 4.4% นะคะกำไรก็จะอยู่ที่ 48.24 ล้านบาทสำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี55เนี่ยทางผู้บริหารเขาจะเน้นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกหยอดเหรียญหรือว่าพวกที่มีมูลค่าสูงเช่นตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญอันนี้ตู้ราคาหนึ่งเป็นประมาณแสนนะคะตู้ล้างรถจักรยานยนต์หยอดเหรียญหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่วตู้น้ำแข็งเกรดหิมะแล้วก็เครื่องนึ่งซาลาเปาก็มีการทำไพลอตเทสในบางผลิตภัณฑ์แล้วแล้วก็คาดว่าจะเห็นการทำตลาดอย่างชัดเจนขึ้นในครึ่งปีหลังปีนี้นะคะผู้บริหารก็คาดเห็นสัดส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจาก 40% ในปีก่อนมาที่ 50% ในปีนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หลายอย่างเนี่ยมีมูลค่าค่อนข้างสูงขณะที่ผลิตภัณฑ์เชิงบริโภคก็ยังโตได้ต่อเนื่องนะคะโดยที่ตัว driver ก็ยังเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศตู้เย็นแล้วก็โทรทัศน์นอกจากนี้ก็มีเริ่มเปิดซิงเกิลเซอร์วิสซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ยังไม่ได้คอนทริบิวอะไรมากมายแต่ก็เริ่ม เป็นการทำธุรกิจที่ให้ครบวงจรมากขึ้นทางด้านการขยายสาขาก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยที่จะเน้นทางภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางล่าสุดมีอยู่190แห่งคาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีก10แห่งนะคะในความเห็นของฝ่ายเนี่ยมองว่าช่วงเวลาที่เหลือของปีเนี่ยก็จะเห็นการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์การขยายสาขาแล้วก็การบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากผลของโครงการประชานิยมเนี่ยจะเป็นปัจจัยสนับสนุนผลประกอบการให้เติบโตได้ดีนะคะเราก็ยังคงเป้ารายได้ปี55โต 20% year on year นะคะสนับปัจจัยสนับสนุนเพื่อคือเรื่องการลุกตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้การออกหุ้นกู้70ล้านบาทในไตรมาส2นี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจรวมถึงลด funding cost ลงด้วยเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารนอกจากนี้ก็ยังได้ผลประโยชน์จากเรื่องขาดทุนสะสมทำให้ยังไม่เสียภาษีอยู่ซึ่งมองว่ากว่าซิงเกิลจะกลับมาจ่ายภาษีก็จะประมาณปี57เป็นการจ่ายภาษีบางส่วนเราก็ยังคงประมาณการกำไรปี55ไว้ที่ 184.84 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30% year on year นะคะ net margin มองว่าจะปรับขึ้นมาที่ 6.5% ขณะที่ ROE ปรับขึ้นมาที่ 17.7% เทียบกับ 15.6% ในปีนี้ราคาพื้นฐานก็คงไว้ที่ 9.50 บาทนะคะแล้วก็คาดการปันผลอยู่อีก27สตางค์ต่อหุ้นยิง payout ที่ 40% ราคาล่าสุดก็เหลือผลตอบแทนกลับกว่าเกณฑ์ของฝ่ายที่แนะนำซื้อที่ 20% ตรงนี้ก็ปรับคำแนะนำลงเป็นทยอยซื้อนะคะตัวสามารถนะคะก็อัปเดตในเรื่องของตัว
ธุรกิจของเขานะคะหลักๆ ก็คือในตัวของแซมเทลที่เป็นรายได้หลักของตัวสามารถเองนะคะก็มีการทำกำไรเติบโตที่ดีในปี2554ที่ผ่านมานะคะก็เลยส่งผลให้ตัวสามารถเนี่ยมีกำไรสุทธิในปี2554โตถึง 24.16% นะคะโทษนะคะรายได้โตถึง 24.16% กำไรสุทธิโตขึ้น 34.15% ตัวแซมเทลเนี่ยนะคะก็เป็นรายได้หลักนะคะแล้วก็ในตัวรองลงมาก็คือตัวซิมนะคะแต่ว่าเป็นซิมนี่มีรายได้รองลงมาแต่ว่ากำไรไม่ได้เจเนเรตขึ้นมามากนักนะคะเนื่องจากว่ามีมาร์จิ้นที่ค่อนข้างต่ำกว่าในการระบบของวางระบบนะคะซิมมีรายได้เป็นสัดส่วน 34% แซมเทลมีสัดส่วนเป็นรายได้ประมาณ 50% แล้วก็สามารถเองในกลุ่มของ non listed เนี่ยที่เหลือก็อีกประมาณ 16%สำหรับการเติบโตของในปีนี้นะคะที่เรามองว่าสามารถจะเติบโตได้แล้วก็ทำกำไรโตขึ้นได้ 25.45% ตามประมาณการของเราเนี่ยก็คือหลักๆก็คือมาจากตัวแซมเทลนั่นเองนะคะตัวแซมเทลเนี่ยก็ปีนี้ก็จะมีงานแบ็คล็อกประมาณ 11,052 ล้านนะคะแล้วก็ยังมีโครงการที่รอประมูลอีก25โครงการแล้วก็ยังมีโครงการต่อเนื่องในส่วนขยายอย่างเช่นโครงการ 3G ของ TOT เนี่ยที่เราคาดว่าจะได้ต่อเนื่องขึ้นไปอีกนะคะก็ส่งผลให้ตัวกำไรขั้นต้นเนี่ยก็น่าจะรักษาอยู่ในระดับเดิมที่ประมาณ 19.28% นะคะแล้วก็ในเรื่อง SG&A เราก็มองว่าจะมีการบริหารได้อย่างมี efficiency มากขึ้นเนื่องจากตัวรายได้ที่มีการ growth ที่เรามองไว้ว่าจะ growth ประมาณ 11.72% ในปีนี้นะคะโดยมาจากตัว Samtel เข้ามาประมาณ 11,992 ล้านนะคะในส่วนของรายได้ของเขาทั้งหมดก็คือคิดเป็น 54.3% ของรายได้ของสามารถนะคะมองกำไรสุทธิปีนี้ก็อยู่ที่ 1,048 ล้านนะคะโตขึ้น 25.45% year on year แล้วก็แนะนำซื้อสำหรับตัวสามารถโดยมีผลตอบแทนรวมทั้งหมด 30.6% นะคะอันนี้แล้วก็รวม dividend yield ที่ประมาณ 6.8% แล้วนะคะในเรื่องของข่าวของ True นะคะเราก็มองเป็น negative นะคะสำหรับเรื่องตัวนี้เราก็ตั้งแต่ที่มีการเข้าไปซื้อทำสัญญาระหว่างตัว True กับตัว Cap นะคะที่เข้าไปซื้อตัว Hutchison เนี่ยก็เราก็ถือว่ามองในแง่ของผิดกฎหมายนะคะในเรื่องของตัวที่จะต้องมีการผ่านความเห็นชอบกับครม.นะคะในนี้ในประเด็นที่ ICT ออกข่าวมาเมื่อวานเนี่ยก็คือมีผลที่จะตรวจสอบแล้วพบ5ประเด็นเนี่ยที่มีความผิดปกตินะคะแล้วก็คาดว่า ICT จะสรุปได้ภายใน 2-3 วันแล้วก็มีการส่งเรื่องให้ปปช.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบด้วยก็ปปช.ก็จะสรุปในวันที่ 2-3 เมษายนนี้นะคะมาสรุปคร่าวๆในเรื่องของความผิดปกติของเรื่องสัญญาระหว่างตัว CAT กับ True นะคะที่ทำตัว 3G HSPA ก็ตัว Hutchison นะคะผิดปกติใน5เรื่องก็คือมองว่ามีฝ่ายการเมืองเข้ามาเอื้อประโยชน์นะคะให้กับตัวเอกชนหรือให้กับ True ที่ทำให้สามารถเข้าไปซื้อกิจการของ Hutchison ได้นะคะอันที่2ก็คือมีในก่อนหน้านี้ก็คือมีเจตนาหลบเลี่ยงไม่ให้ครม.เข้ามาร่วมพิจารณาด้วยนะคะหลังจากที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการทำสัญญาแล้วก็มีบางเรื่องที่มีการผิดปกติมีการยื่นหนังสือต่อ ICT อย่างไม่เป็นไปตามระบบนะคะก็คือไม่เป็นตามขั้นตอนของทางราชการนะคะมีความผิดปกติในเรื่องการ process เร็วเกินไปนะคะอันที่4ก็ครม.หลังจากที่ครม.ผ่านเห็นชอบในสัญญาแล้วแต่ก็มีการมีข้อเสนอทางครม.เสนอว่าให้นำข้อเสนอของสภาพัฒน์แล้วก็สำนักงานกฤษฎีกาไปตีความไปพิจารณาด้วยแล้วก็ให้กระทรวง ICT กับกระทรวงการคลังพิจารณาด้วยเช่นกันนะแต่กสทก็ไม่นำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาหรือไม่ได้ไปดำเนินการนะคะอันที่5ก็คือกสทเนี่ยให้ครม.เห็นชอบในเรื่องเช่าโครงข่ายนะคะซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการทำสัญญาเข้าเรื่องของพ.ร.บ.ผิดในเรื่องของพ.ร.บ.ร่วมการงานนะคะผลการตรวจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยทำให้ ICT ก็จะส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้ปปช.เข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะเรามองว่าเป็นข่าวลบกับ True นะถึงแม้ว่าในสัญญาจะพูดว่าถึงแม้ในข่าวเนี่ยจะพูดว่าสัญญาที่ทำอยู่ให้บริการกับลูกค้าอยู่ยังดำเนินได้ตามปกติก็ตามนะคะแต่เราก็มองว่ายังก็เป็นโอเวอร์แฮงสำหรับหุ้นตัว True นะเพราะว่าก็ยังมีข่าวลบในเรื่องของข่าวตัวนี้แล้วก็ในเรื่องผลประกอบการที่มีหนี้ค่อนข้างสูงด้วยนะคะเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในระยะสั้นนี้ไปก่อนนะคะสำหรับราคาพื้นฐานเรามองอยู่ที่ 3.60 บาทต่อหุ้นนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานครับ